กรมประมงกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข้หรือหว่างไข้เลี้ยงตัวอ่อนและกำหนดเครื่องมือวิธีการทำการประมงและเงื่อนไขในการทำการประมงเพื่อบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศไว้ยั่งยืนตามหลักการป้องกันหลวงหน้าโดยสามารถใช้เครื่องมือวิธีการทำการประมงและเงื่อนไขในการทำการประมงดังต่อไปนี้เบ็ดทุกชนิดยกเว้นเบ็ดราวเบ็ดพ่วงหรือการใช้เครื่องมืออื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันตะแกรงสวิงชอนยอหรือฉนางซึ่งมีขนาดปากกว้างไม่เกิน2เมตรและไม่ทำการประมงด้วยวิธีประดาตั้งแต่สร้างเครื่องมือขึ้นไปสุ่มชะมวกซอมใส่ตุ่มอีจู้ลันและแห่ที่มีความลึกไม่เกิน6ซอกหรือ3เมตรฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทหรือปรับจำนวน5เท้าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า1มิถุนายนถึง31สิงหาคม2563นี้ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่น่านพะเยาแพร่แม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกสุโขทัยพิจิตรเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลงดจับสัตว์น้ำในฤดูมีไข้อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน